สวัสดีครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนำเรื่องจีวรนิดหน่อยนะครับจริงๆคลิปนี้อัดเพื่อจะใช้เป็นคำแนะนำของคิวที่ผมอยู่นะไม่ได้เป็นคำแนะนำทั่วๆไปแต่ว่ามันก็อาจจะใช้กันได้แล้วมันก็คงมานั่งปิดให้ดูเฉพาะคนเป็นเรื่องยุ่งยากผมก็เลยอัดแล้วก็หรือว่าแชร์ไปเลยแล้วกันทีนี้ เรามาเริ่มจากกติกา Guild War ก่อน Guild War เนี่ยมันแพ้ชนะกันมันมีเงื่อนไข2แบบเรื่องเงื่อนไขแบบที่1คือการชนะแบบเด็ดขาดการชนะแบบเด็ดขาดนี่คือสามารถทำลายป้อมด้านในของฝ่ายศัตรูได้อันเนี้ยจะถือว่าชนะแบบเด็ดขาดซึ่งการจะทำลายป้อมด้านในของศัตรูได้ต้องทำลายป้อมด้านนอกของศัตรูให้ได้2ป้อมก่อนถึงจะตีป้อมในได้เพราะฉะนั้นต้องทำลาย2ป้อมข้างนอกก่อนอันนี้เป็นเงื่อนไขซึ่งการทำลายตรงนี้เนี่ยถ้ากิลไม่แข็งจริงๆจะทำลายได้ยากและการที่จะได้ไปตีปราสาทด้านในเนี่ยป้อมด้านในเนี่ยก็ยากมากเช่นกันถ้ากิลไม่แข็งจริงๆอันนี้ พูดณวันที่9กุมภาปี661นะเกมเปิดมาได้ประมาณ3เดือนกว่าๆคนยังตัวละครไม่ค่อยครบยังปั้นได้ไม่เยอะแล้วก็ตัวสำรองตัวสำรองตัวเอาไว้เพื่อชนะทางอะไรเนี่ยกันยังไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะทำลายถึงข้างในเนี่ยนะวันนี้นะผมมองว่าเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นการชนะแบบเด็ดขาดเนี่ยยังถือเป็นเรื่องยากอยู่นะเวลานี้ถ้าไม่เจอกิลที่อ่อนแอกว่าจริงๆการที่จะทะลุไปข้างในเนี่ยเป็นเรื่องยากและถ้ายิ่งถ้าไม่มีการจัดระเบียบในการตีที่ดีนะคิวไม่มีความสามัคคีไม่รู้จักว่าแต่ละคนควรจะทำอะไรเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้การโจมตีให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมันจะเจาะเข้าไปได้ยากมากนะอันนี้คือผมจะพูดข้อมูลคร่าวๆให้ด้วยแล้วกันว่าอย่างกิลผมเนี่ยตัวอย่างนะกิลผมเนี่ยมีแรงอารีนาแรงโกอยู่8ตามโกหรือตามกว่าเนี่ย8คนแรงมาสเตอร์อยู่6แล้วก็แรงชาเลนเจอร์ขึ้นไปเนี่ยอยู่11คนนะยังเจาะลำบากเลยนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือการลำดับการตีหรือการอะไรเนี่ยยังไม่ได้บริหารให้ดีด้วยมันก็เลยยังทำได้ไม่ดีเต็มที่นะแล้วเงื่อนไขการชนะแบบที่2ก็คือดูแต้มฮาวอกตรงนี้ฮาวอกคือถ้าเกิดทั้ง2ฝ่ายต่างทำลายป้อมของกันไม่ได้ก็ให้ตัดสินที่แต้มตรงนี้ว่าใครมากกว่าฝ่ายที่มากกว่าก็จะชนะไปแต้มนี้ได้เกิดจากการทำลายป้อมต่างๆไอ้บ้านต่างๆอันนี้ก็เราเรียกว่าบ้านนะทางกิลผมจะเรียกว่าบ้านอันนี้จะเรียกว่าบ้านหลักให้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าป้อมบ้านแต่ละบ้านเนี่ย มันจะมีเลือดซึ่งเลือดของบ้านเนี่ยอันนี้บอกนิดนึงนะว่าถ้ากิลเขาวางตัวละครครบๆเนี่ยถ้าผมนั่นไม่ผิดนะบ้านเล็กๆเนี่ยมันจะ200เลือดจะ200ตีชนะครั้งหนึ่งเสมอครั้งหนึ่งเลือดมันจะหมดแล้วเมื่อทำลายได้บ้านได้เนี่ยก็จะได้แต้มพิเศษแล้วก็ให้อันหลักเนี่ยมันจะใหญ่มันจะเยอะหน่อยมันจะเลือดมันจะ500นี่รู้สึกว่าจะต้องใช้ประมาณชนะประมาณ8ครั้งคือชนะทั้ง2รอบเนี่ย
สี่ครั้งคือชนะเป็นทีมเดียวๆอ่ะแปดประมาณ8ทีมชนะเป็นรอบแบบเด็ดขาด2รอบอะไรเงี้ย4ครั้งคือ4คนมาลองคำนวณดูก็ได้ว่าถ้าเราจะตีให้ทะลุไปถึงเนี้ยนะครับมันต้องมีดาบคนที่แข็งจริงๆอ่ะตีแบบชนะชนเอาสมมติว่าเอาชนะมั่งเสมอมั่งตีสัก6ทีแล้วกันมีเสมอด้วยมีแพ้ด้วยมีอะไร6ทีอ่ะ6ทีข้างในนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเลือดมันเยอะมากนะเลือดมันพันหนึ่งประมาณ16ครั้งซึ่งหมายความว่าตรงนี้8ตรงนี้8นะตรงนี้8ใช้ตีกันตี8ครั้งตรงนี้ใช้การตี16ครั้งซึ่งหมายความว่าคุณควรจะมีคนที่แข็ง16คนหรือว่าพวกแรงค์ชาเลนเจอร์16คนอะไรเงี้ยถึงจะไปตีตรงนี้ได้ซึ่งกิลผมก็คิดว่ายังไม่ถึงเพราะฉะนั้นการทำลายตรงนี้ยังเป็นเรื่องยากอยู่นอกจากกิลเขาจะลักไก่เอาตัวห่วยๆเข้ามาไว้ข้างในซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนั้นนะณเวลานี้เพราะว่าการที่จะทำลายเข้ามาถึงตรงนี้มันยากโอเคเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชนะกันด้วยแต้มตรงนี้ซะมากกว่านะครับชนะแต้มตรงนี้ส่วนซะมากกว่าทีนี้ การที่จะชนะกันด้วยตรงนี้เนี่ยคือเราก็ต้องตีบ้านเนี่ยต้องตีให้อะไรเรียกว่าคุ้มค่าเต็มความสามารถของแต่ละคนในกิลด์ซึ่งมันควรจะช่วยกันเพราะอะไรเพราะว่านอกจากรางวัลที่เราได้จากการตีชนะส่วนตัวหรือการแพ้ส่วนตัวแล้วเนี่ยมันจะมีผลรางวัลส่วนจากการที่กิลชนะหรือแพ้แล้วที่ร้ายไปยิ่งกว่านั้นนะครับมาดูตรงนี้เดี๋ยวไม่ใช่อันนี้นะอันนี้แหละอ๋อแรงกิ้งละถูกละกดผิด กดรีวอร์ดตรงนี้นะมันจะมีตัวคูณของรางวัลซึ่งเนี่ยมันจะมีคูณ1เท่าคูณ2เท่าคูณ3เท่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดทุกกิลด์มันจะเริ่มจากหมื่นแต้มก่อนเงื่อนไขการจะได้รางวัลตรงนี้เนี่ยมันต้องเข้าทั้ง2เงื่อนไขนะครับคือวอร์พอยต์ต้องถึงด้วยแล้วก็ต้องอยู่ในอันดับใน60เอ็ดถึง 80% อะไรแบบนี้ด้วยคือมันต้องได้2เงื่อนไขถึงจะได้ตัวคูณอันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับทุกกิลด์จะเริ่มจากหมื่นแต้มแล้วผลแพ้ชนะเนี่ยมันก็จะบวกแต้มขึ้นมาซึ่งผมยังไม่รู้ว่ามันบวกยังไงผมยังไม่ได้สังเกตจริงๆอย่างจังนะถ้าแพ้เยอะๆมันก็อาจจะล่วงลงไปมันก็ตกลงไปมันก็จะได้แค่คูณ1มันก็จะแต้มก็ต่ำกว่าหมื่นมันก็จะไปอยู่ตรงนี้ส่วนบวยก็จะได้แค่คูณ1คนที่หมื่นแต้มหมื่นกว่าชนะเสมออะไรชนะมากมากมากน้อยมากบ้างอะไรน้อยบ้างอะไรเงี้ยคือแบบชนะเจ้าๆอ่ะอันดับอยู่โซนล่างๆ 61-80% เนี่ยก็จะได้คูณ2แล้วก็อันนี้ก็จริงๆอันเนี้ย 41-60% เนี่ยคือกลางๆนะยังอยู่กลางๆอยู่อันดับกลางๆชนะแพ้เนี่ยอาจจะแบบเท่าๆกันก็จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเงื่อนไขของอีกอันนึงของมันคือมันต้องได้10,000กับอีก300ซึ่ง 2-3 แมตช์แรกอะหลายๆกิลผมว่ายังไม่ได้ถึงอย่างกิลผมเพิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้13เนี่ยเพิ่งจะ
เพิ่งจะเริ่มได้คูณ3เนี่ยคิดว่าเพิ่งจะได้รอบเนี้ยนะคูณ3เพราะนั้นตัวคูณเนี่ยมันก็สำคัญลองนึกสภาพว่ารางวัลเนี่ยเติมได้คูณ2แล้วได้มาเป็นคูณ3คือเพิ่มมา 50% เลยนะเยอะเยอะนะเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันในกิลด์เพื่อให้ทำให้ผลลัพธ์ของการชนะแพ้ของกิลด์เนี่ยมันจะมีผลมากกว่าการแพ้ชนะส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องผลแพ้ชนะของกิลด์มากกว่านะทีมเวิร์คก็เลยสำคัญ ทีนี้มาพูดถึงลำดับการตีนิดนึงทีนี้ผมไม่ใช่หัวหน้ากิลด์แล้วก็ไม่ใช่คนที่มีอำนาจในกิลด์มากแต่ว่าผมอยากแสดงความคิดเห็นแล้วก็แนะนำนิดนึงสำหรับสมาชิกกิลด์ซึ่งยังไม่รู้จะทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีคนที่แบบเพิ่งมาเล่นใหม่ก็มีอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยรู้ว่าจะทำอะไรดีหรือว่ายังปั้นตัวไม่ทันนะจะทำอะไรตอนไหนดีคือตอนเนี้ยกิลด์ยังไม่มีนโยบายคัดคนเราเน้นที่ว่าให้คนที่อยู่เนี่ยแอคทีฟแล้วเล่นให้เต็มประสิทธิภาพก่อนนะครับนอกจากคนที่ไม่แอคทีฟขาดการติดต่อจริงๆเนี่ยหัวหน้ากิลด์เขาถึงจะเตะออกซึ่งการเตะออกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกับกิลด์ตรงนี้เองวอลตรงนี้มากนักนะผมจะบอกว่าคนที่ไม่แอคทีฟเนี่ยอย่าคิดว่าเฮ้ยกิลคนไม่เต็มเขาคงไม่เตะเราหรอกมั้งอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมพูดแบบรวมๆไปก่อนนะไม่ใช่เฉพาะกิลนี้นะให้คุณรู้ว่าคุณมีสิทธิ์ถูกเตะได้เพราะว่าบ้านเนี่ยเมื่อคนน้อยลงเนี่ยเลือดอะเลือดป้อมอะเลือดบ้านเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างเมื่อกี้ของกิลศัตรูเนี่ยเขาวางคนเต็มเลือดเขา200แต่เห็นไหมเลือดบ้านของกิลผมเนี่ยมัน230นะครับเพราะเราวางคนไม่เต็มเตะคนออกไปแล้วยังไม่ได้รับคนเข้ามาเพิ่มการที่เลือดมันเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลทำให้แบบแทนที่จะตีชนะแค่3รอบแตกมันอาจจะกลายเป็น4รอบแตกซึ่งมันทำให้ความเสียเปรียบเรื่องคนน้อยเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นคนที่เล่นไม่แอคทีฟมากๆไม่พยายามปั้นตัวละครแล้วแบบมีแต่บ้านก็กันไม่ได้ไปตีเขาก็ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคุณก็ต้องระวังตัวเองด้วยเพราะว่าถ้ากิลคุณเขาจริงจังขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีสิทธิ์บินนะครับผมเตือนไว้ก่อนมีสิทธิ์บินนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนน้อยไปแล้วมันจะแพ้เสมอไปเพราะว่าการที่เลือดบ้านมันเพิ่มมานี่มันทำให้อีกฝั่งต้องตีเยอะขึ้นแล้วถ้าเกิดเขาต้องไปตีตัวหนักๆตียากๆเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะมันยากกว่าการที่มาตีบ้านง่ายๆนะเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ด้วยนะพยายามแอคทีฟขึ้นมาหน่อยสำหรับคนที่รู้ตัวว่ายังไม่แข็งอ่ะทีนี้มาพูดถึงลำดับการตีนิดนึงผมแนะนำอย่างนี้นะอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ global แล้วเวลาบ้านเราเนี่ยมันเริ่ม5โมงวอร์มเริ่ม5โมงเย็นทุกจันทร์พุธศุกร์นะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันเนี่ยทำสมาชิกทุกคนเนี่ยช่วยกันเนี่ยคือลำดับการตีนะครับเราอยากให้คนที่แรงยังไม่สูงคือโกหรือต่ำกว่าเนี่ยช่วยมาตีก่อนให้เร็วๆนะครับหนึ่งคือเขาได้มีสิทธิ์ใช้การโจมตีของเขาไปตีบ้านง่ายๆซึ่งเขาสามารถชนะได้
แล้วก็เพิ่มแต้มให้กับกิลด์เราแล้วก็สร้างผลงานให้เขาตัวเองให้เขาได้รางวัลด้วยไม่ใช่ว่าคนเล่นเก่งๆไปตีก่อนไม่เหลือบ้านง่ายๆให้คนเล่นเล่นใหม่มาตีซึ่งเป็นความลำบากของเขาแล้วเขาก็อาจจะแบบต้องไปตีทีหลังแล้วเขาก็แพ้ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นใหม่แล้วรู้ตัวว่ายังไม่แข็งนะแรงโกลงไปจากโกลงไปเนี่ยผมขอร้องว่าให้ช่วยมาตีตั้งแต่วอเปิดนะครับช่วยตีตั้งแต่วอเปิดคือคุณควรจะตีในช่วงเวลาประมาณ5 โมงถึง2 ทุ่มช่วยสละเวลามาตีสักหน่อยสัก20-30 นาทีอะไรเงี้ยนะมันจะทำให้การวอร์มมันง่ายขึ้นด้วยช่วยมาตีตอน5 โมงถึง2 ทุ่มเวลาประมาณ3 ชั่วโมงเนี้ยพยายามเลือกเวลามาตีการตีของพวกคุณเนี่ยให้เน้นผลสำเร็จเป็นสำคัญคือให้พยายามตีให้ชนะให้มีโอกาสชนะมากที่สุดนะครับอันนี้ในกิลของเราเนี่ยมันมีกฎอยู่ว่าหัวหน้ากิลเขาจะประกาศเลือกป้อม2 ป้อมหลักที่จะตีก่อนคุณเนี่ยจะต้องไปคุณเนี่ยควรตามหลักแล้วควรจะตีป้อมหลักที่หัวหน้ากิลประกาศเพราะว่าการที่ไปตี2 ป้อมที่หัวหน้ากิลกำหนดเนี่ยมันจะมีผลอย่างอื่นด้วยก็คือเวลาคับขันจริงๆหรือเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งจริงๆอาจจะต้องเอาชนะกันด้วยการบุกทะลวงป้อมอะไรเงี้ยการไปตีป้อม2 ป้อมหลักที่หัวหน้ากิลกำหนดเนี่ยมันจะดีกว่ามันจะดีกว่ามันเป็นเหมือนกับการที่แบบขู่ศัตรูด้วยว่าเฮ้ยกิลกูจะเจาะป้อมหลักกิลมึงนะเน้นตีไป2 ป้อมอะไรเงี้ยมันเป็นการขู่เป็นจิตวิทยาอย่างนึงฮะคือถ้าตีใน2 ป้อมที่หัวหน้ากิลกำหนดได้ถือว่าและคิดว่าจะชนะด้วยโอกาสชนะสูงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีก็เลือกตีทางนั้นไปแต่ถ้าคิดว่ามันไม่ได้จริงๆไอ้บ้านในป้อมอีกป้อมนอกเหนือนอกจากที่หัวหน้าระบุเนี่ยมันมีตัวที่ทำให้คุณชนะได้แน่นอนกว่าชัวร์กว่าแล้วตัวไม่ตายอะไรเงี้ยคุณก็ไปตีได้เพราะฉะนั้นแรงตรงนี้นะสรุปแรงโกหรือต่ำกว่านะผมแนะนำว่ารีบๆมาตีซะตั้งแต่5 โมงถึง2 ทุ่มแล้วก็เน้นไปที่ผลสำเร็จในการตีนะครับเน้นไปที่ผลสำเร็จในการตีใน2 ป้อมที่หัวกิลกำหนดได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ไปเลือกบ้านในอีกป้อมหนึ่งซึ่งคุณมีโอกาสตีแล้วชนะนะครับพยายามใช้โอกาสของคุณนะเพราะว่าถ้าคุณไม่รีบมาตีก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะมาตีเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบบอะไรอ่ะคนเขาก็รอไม่ได้ตีสักทีอะไรเงี้ยมันจะชนกันแล้วแบบคนข้างหลังก็ต้องมานั่งรอคนข้างหน้าเอ้ยไม่ตีกูเหลือบ้านไว้ให้ต้องเหลือบ้านอ่อนๆไว้ให้ไม่เดี๋ยวเกิดฉุกเฉินคะแนนไล่ๆกันคนอ่อนไม่มีบ้านตีอะไรมันทำให้การบริหารการโจมตีเนี่ยมันยากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณช่วยมาตีก่อนจะเป็นเรื่องที่ดีมาก กลุ่มที่2คือ Challenger กับไม่ใช่ Master กับ Challenger เนี่ยผมอยากให้มาตีทีหลังอย่าไปยุ่งช่วงเวลา2 ทุ่มก่อน2 ทุ่มถ้าอยากจะรีบตีจริงๆอะ1:30แล้วกันค่อยมาดูแล้วค่อยมาเก็บค่อยมาเริ่มตีคนเอาเป็นว่าแนะนำว่ามาตีหลัง1:30อะมันจะมีเวลาคาบเกี่ยวครึ่งชั่วโมง
ก็มาตีหลังสองทุ่มครึ่งนะครับหลักการก็เหมือนกันก็คือตีหลักการเดียวกันเลยคือตีเน้นไปที่สองป้อมที่หัวคิวกำหนดก่อนแล้วมีโอกาสชนะถ้าไม่มันไม่ไหวจริงๆก็ไปตีอีกป้อมหนึ่งเหมือนกันเงื่อนไขเดียวกันเลย ทีนี้คนที่รู้ตัวนะครับว่าอยู่ท็อปของกิลด์อ่ะพวกแรงค์ชาเลนเจอร์แบบที่พ้นชาเลนเจอร์5ขึ้นมาเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณ 6-7 คนนะครับอันนี้คือเป็นคีย์หลักของกิลด์เนี่ยให้คุณระลึกตัวว่าคุณเป็นคีย์หลักของกิลด์นะให้พยายามยั้งไว้หน่อยยั้งตัวเองไว้หน่อยอย่ารีบตีหรือจะตีก็ตีแค่สักดาบหนึ่งอะไรเงี้ยอย่ารีบตีมากคุณควรจะตีช้าลงไปอีกอย่างสมมติว่าพวกมาสเตอร์เขาเริ่มตีทุ่มครึ่งคุณก็อาจจะแบบรอสักอีก2ชั่วโมงอ่ะ3ทุ่มครึ่งคุณมาดูแล้วคุณก็ค่อยมาสังเกตแล้วคุณค่อยมาเริ่มเก็บอะไรอย่างเงี้ยเก็บดาบหนึ่งเก็บดาบ2อะไรเงี้ยพวกระดับที่แบบสูงจริงๆนะครับผมแนะนำเพิ่มอีกนิดนึงคือถ้าคุณลงไป2ดาบแล้วตัวคุณยังครบเนี่ยตัวคุณยังเหลือครบตัวหลักคุณยังเหลือครบเนี่ยกรุณาเซฟดาบสุดท้ายไว้ด้วยครับดาบสุดท้ายของคุณเนี่ยซึ่งตัวครบอ่ะมันเสี่ยงมันคือมันอยู่ในกรณีที่คุณเสี่ยงได้คุณสามารถจะเอาไปตีบ้านที่หนักๆแล้วตัวคุณตายก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นช่วยเก็บดาบสุดท้ายเอาไว้ด้วยเก็บเอาไว้ก่อนไว้ตีท้ายจริงๆอ่ะมาตีวันถัดไปอะไรก็ได้นะช่วยกันหน่อยเก็บดาบไว้แล้วก็แบบเฮ้ยตัวเรายังครบเลยเหลือดาบนึงแล้วไว้เสี่ยงตียากๆอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยมันก็จะเป็นการช่วยกันแล้วพอทำอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันจะบอมจะเล่นง่ายขึ้นแหละคือแบบดาบการที่เราโจมตีไปอ่ะมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วความเสี่ยงแพ้มันจะลดลงสำหรับทุกๆคนเลยทีนี้อันนี้จะเป็นคำแนะนำสำหรับการเลือกบ้านที่จะตีนะการเลือกบ้านที่จะตีคนที่เล่นเก่งๆแล้วก็คงพอประเมินได้ว่าอะไรตีได้อะไรตีไม่ได้อันนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องสนใจสิ่งที่ผมพูดมากนะแต่สำหรับคนที่แบบยังเพิ่งเล่นอะไรเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ฟังสักนิดนึงผมจะยกตัวอย่างให้เวลาเราจิ้มบ้านเข้าไปเนี่ยครับไม่เอาบ้านไหนดีบ้านนี้แล้วกันบ้านที่เราจะเลือกในการตีอ่ะถ้าแบบเราแบบโคตรหัวโคตรแบงค์เลยไม่รู้จะตีอะไรดีเวลาวอร์มเริ่มมาสักพักนึงแล้วเรามีสถิติตรงนี้นะครับให้สังเกตให้สัญลักษณ์แถวๆเนี้ยสมมุติเราจิ้มไปบ้านคนเนี้ยซีซูอะไรเนี่ยนะครับสถิติตรงเนี้ยมันจะบอกถ้าเป็นรูปไอ้ดาวแฉกๆเนี่ยวงกลมแฉกๆเนี่ยมันคือเขาเป็นฝั่งโจมตีเขาเป็นฝั่งโจมตีถ้าเป็นรูปโล่คือเขาเป็นฝั่งป้องกันและนี่คือผลของมันผลของมันทีนี้ถ้าคุณอยากจะตีบ้านที่มันอ่อนๆตีบ้านที่มันอ่อนๆก็คือที่ป้องกันอ่อนๆก็ให้ไปดูเรคคอร์ดข้อมูลเก่าๆของเขาที่เป็นรูปโล่
แล้วดูว่าเขามีโล่แตกกับโล่เขียวเป็นยังไงสัดส่วนเป็นยังไงโล่แตกคือป้องกันไม่ได้โล่เขียวคือป้องกันได้เราก็ดูว่าบ้านนี้นะโล่แตก1 2โล่เขียวโล่แตก2โล่เขียว1โล่แตก3อันนี้เจ้าไม่นับอันนี้โล่แตก3โล่เขียว1อันนี้ก็เจ้าไม่นับโล่แตก3โล่เขียว2นี้โล่เขียวอีกโล่แตก3โล่เขียว3แสดงว่าอัตราการป้องกันของเขาครึ่งครึ่งกันได้สำเร็จครึ่งหนึ่งกันและเฟลครึ่งหนึ่งเราก็จะพอรู้คร่าวๆแล้วว่าเฮ้ยไอ้คนนี้เนี่ยทีมการบ้านกลางๆนะมาดูอีกบ้านหนึ่งดูนี่โล่แตก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 3แล้วโล่แตก4โล่แตก5ฮะโล่แตก6 7โล่แตก7โล่แตก7ครั้งไม่มีสำเร็จป้องกันสำเร็จเลยอันนี้มันก็บอกได้แล้วว่าทีมเนี่ยมันอ่อนมันค่อนข้างอ่อนไม่เคยไม่เคยป้องกันสำเร็จเลยสักครั้งจาก7ครั้งนะอันนี้มันเป็นสถิติที่ช่วยเลือกบ้านที่อ่อนๆในอันดับแรกเป็นการดูคร่าวๆก่อนขั้นที่2เรามาดูที่ตัวละครสมมติเราเลือกไอ้ทีมที่แบบป้องกันไม่ค่อยได้ละจากผลที่เราเห็นชัดๆเนี่ยพอเราเลือกได้ละเราอาจจะมาเช็คอีกทีว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยมันน่ากลัวไหมมันเสี่ยงกับทีมเราไหมเราก็มาพิจารณาตรงนั้นอีกทีทีนี้คนเล่นแรกๆก็อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวไหนอันตรายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือสิ่งที่คนเล่นใหม่นะผมพูดถึงว่าคนเล่นใหม่และคนที่ยังทีมยังไม่ค่อยแข็งต้องระวังเนี่ยคือต้องระวังเรื่องการเสียตัวละครในการตีรอบถัดไปให้มากเพราะฉะนั้นเลือกทีมที่ตีได้แล้วก็พยายามอย่าไปเสี่ยงกับทีมสปีดแล้วมีตัวเบิร์สดาเมจแรงๆเพราะมันอาจจะแบบวันฮิตคิวคุณแล้วคุณเสียตัวละครไปคุณตีไม่มีตัวละครตีในรอบถัดไปนะทำให้ประสิทธิภาพคุณตีรอบถัดไปมันลดลงคนที่เล่นเก่งๆแล้วก็คงดูออกนะว่าอะไรที่มันอันตรายสำหรับคุณผมก็คงไม่ต้องเตือนนี้ผมเอาสมุดให้ดูแล้วกันให้ข้อสังเกตทีมสปีดที่ควรระวังผมจะให้แนะนำให้จำตัวละครที่คุณควรจำให้ได้ว่ามันอันตรายสำหรับคุณก็คืออันดับหนึ่งก็คือตัวเล่งเกตสำหรับของทีมสปีดนะครับคุณต้องจำให้ได้ว่ามีตัวพวกเนี้ยคุณต้องพึงระวังแล้วว่าทีมเขาเป็นทีมสปีดตัวที่หนึ่งคือ Shadow Lord ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่โหดมากในการเล่นเกตและทำให้ถ้าเขาได้เปิดก่อนเนี่ยตัวนี้เขาได้เปิดก่อนเนี่ยทีมเราจะเสียเปรียบแบบสุดกลัวนะครับถ้าเห็นตัวเนี้ยพึงระวังเลยว่าเขาเล่นทีมสปีดแล้วคุณจะมีโอกาสเจ๊งสูงมากยิ่งถ้าเขามาตัวนี้มากับตัวเบิร์สดาเมจที่ผมจะพูดต่อๆไปเนี่ยยิ่งต้องระวังมากๆนะอันนี้จำเฉพาะตัวเปิดที่เป็นคีย์ของทีมสปีดที่อันตรายก่อน1 Shadow Lost นะครับบนไหนนะครับวอริเออร์นี่รู้สึกจะไม่มีตัวเปิดเล่นเกตนะโอเคน่าจะไม่มีถ้าผมจำไม่ผิดเมดไม่มีทีฟทีฟนี่มีนะครับทีฟนี่จะมีตัวเล่นเกตทีฟ
จูดิตจูดิตนี่ไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นเกตได้อาจจะนอกสายตาหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นตัวเล่นเกตนะครับต้องระวังเหมือนกันสปีดมันสูงอันนี้ตัวยอดนิยมณเวลานี้นะลูซิดนะลูซิดที่เปลี่ยนคลาสแล้วลูซิดร่างเดิมใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็เรนเจอร์เรนเจอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับชูริชูริไฟเซเลสตี้นี่ไม่ใช่ตัวเล่นเกตแต่ว่าเป็นตัวลดเกตซึ่งผลมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ก็คือมันทำให้มีการเสียเปรียบในการโจมตีก่อนเหมือนกันตัวนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันก็มีประมาณเนี้ยคุณควรจะจำให้ได้ให้พวกเนี้ยนะนี้มาพูดถึงตัวพอมีตัวเบิร์สแล้วนี่คุณต้องจำในอันดับแรกแล้วถัดมาคือตัวเบิร์สซึ่งเมื่อมันได้เปิดแล้วมันจะฟาดคุณแล้วคุณจะตายอย่างรวดเร็วแบบโชคเดียวตายนะให้จำไว้ว่ามีตัวอะไรบ้างถ้า2อย่างนี้มาคู่กันให้คุณระวังไว้เลยไหนจะไม่มีตัวเบิร์สนะครับวอริเออร์เนี่ยตัวเบิร์สนะมีซีเกรตนี่ถือว่าเป็นตัวเบิร์สเหมือนกันสามารถวันช็อตคุณได้ที่1แต่ยังไม่ถือว่าโหดมากมันก็โหดนะไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวเบิร์ดอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้ผมจัดว่ามันเป็นเรียกว่าอะไรดีอะท็อป3เลยแล้วกันท็อป3ของตัวเบิร์ดที่กวนตีนมากในคิววอร์โหดมากคือคุณต้องระวังมากนะถ้าเกิดเขาทำมาดีๆเนี่ยตัวเนี้ยบัฟคุณก็ไม่ช่วยป้องกันอะไรเพราะมันทะลุบัฟแล้วยังยิ่งมันลบบัฟคุณแล้วมันยิ่งตีแรงขึ้นด้วยตัวนี้เป็นตัวที่ต้องระวังมากมากตัวหนึ่งเลยหนึ่งในเรียกว่าหนึ่งในสามเลยแล้วกันผมให้มันหนึ่งในสามเลยแล้วกันตัวเปิดทีมสปีดมีอีกตัวนี้ตัวนี้มันไม่เชิงว่าเปิดแล้วเล่นเกตนะแต่มันเปิดแล้วมันทำให้เราทำอะไรไม่ได้มันตัดสกิลเราหมดเลยอะตัวนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะถือว่าเป็นคีย์ของตัวทีมสปีดเหมือนกันตัวหลักของทีมสปีดเหมือนกันโรลีน่าฮะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเบิร์สเหมือนกันวันช็อตได้แฮกกอตโดยเฉพาะที่มันเปลี่ยนร่างแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้หมูอ้วนนี่ต้องระวังเหมือนกันตัวเบิร์ดบอลเลอร์ก็มีประมาณนั้นลูน่าด้วยลูน่าแต่ว่ากิลโกลบอลไอ้เซิร์ฟโกลบอลของเรามันไม่มีเมทที่เป็นตัวเบิร์สเอาพวกคอมโบพิเศษผมไม่พูดถึงนะเทเนเบียมืดรุดบิกอะไรนี่มันก็ถือว่าเป็นเบิร์สได้เหมือนกันแต่ว่ามันมองข้ามไปก่อนแล้วกันทีฟทีปนี้ให้ระวังตัวนี้ครับกิเซกิเซน้ำมิวเดรสเนี่ยถึงมันเป็นสกิลหมู่แต่ถ้า
เขาบิวมาดีๆหายได้ยกตี้เลยตัวนี้ผมว่าก็ควรจะใส่ใจระวังไว้ด้วยนะคาลินคาลินคาลินตัวนี้AI มันจะเล่นโง่ถ้าเป็นฝั่งโจมตีตัวนี้จะดีแต่ถ้าเป็น AI ฝั่ง AI เนี่ยมันจะเล่นโง่แต่ด้วยความแรงของมันคุณก็ต้องระวังมันด้วยซิดนี่ผมให้หนึ่งในสามเหมือนกันเป็นตัวเบิร์ดหนึ่งในสามที่แบบอันตรายมากๆที่คุณควรจะระวังเป็นอย่างมากถ้าคุณเห็นซิด6ดาวดาวม่วง5ดาว5ยิ่งดาวม่วง6ดาวนี่คุณยิ่งต้องระวังมากๆเลยตัวนี้เป็นตัวที่แบบผมอยากจะให้มันเป็นเบอร์หนึ่งด้วยซ้ำไปนะในตัวนี้แต่ว่าเอาให้เอาว่าอยู่ในหนึ่งในสามแล้วกันเรนเจอร์ตัวที่เป็นตัวเบิร์สจะมีนี้ชูริแสงของคนที่รู้คุณก็รู้ว่าใครในกิลเราใช้อยู่ให้ตัวนี้จริงๆก็แรงเหมือนกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำมันเป็นตัวเบิร์สแต่มีโอกาสเหมือนกันที่เขาจะเล่นสายเบิร์สมาเพราะมันก็แรงเอาเรื่องผมลืมเมจนะครับเมจมันมีตัวไหนว่าเดี๋ยวนะสกิลเดียวแรงๆไอ้นี่ไอเนี้ยไอตัวนี้แสงมืดสกิลเดียวแรงบ้าๆบอๆเลยตอนนี้ไม่ค่อยเห็นคนใช้แต่ว่าคุณเห็นตัวนี้คุณก็ระวังไว้นะตัวเบิร์ดเหมือนกันตัวคุณหายได้ง่ายๆเลยก็พยายามจำไว้นะกันว่าถ้ามันมีตัวสปีดตัวหลักของทีมสปีดมาตัวเร่งสปีดเร่งเกตเนี่ยแล้วมีไอ้ตัวเบิร์ดที่ผมบอกมาเนี่ยสองอย่างมาพร้อมกันเนี่ยให้คุณนึกเลยว่าเขาเล่นสปีดแล้วเขามีโอกาสสูงมากที่จะทำลายตัวละครของคุณให้ตายไปแล้วก็รอบหลังๆคุณตีแล้วคุณจะเสี่ยงนะครับถ้าสมมติว่าคุณเลือกบ้านได้แล้วเจอแบบนี้เจอไอ้ทีมแบบนี้รู้สึกว่ามันง่ายที่สุดของคุณแล้วสามในการตีสามครั้งของคุณมันอยู่ในกลุ่มการตีสามครั้งของคุณสามบ้านคุณเลือกมาได้สามบ้านนะแล้วคุณก็เห็นสามบ้านเลยว่าเนี่ยสามบ้านนี้ง่ายสำหรับคุณละดาวมันน้อยอะไรเงี้ยดาวมันน้อยตัวมันเงี้ยแล้วก็คุณเลือกมาสามบ้านแล้วสามบ้านมันมีบ้านหนึ่งที่เป็นแบบเนี้ยเข้าเงื่อนไขทีมสปีดขึ้นมาให้คุณสองดาบแรกอะไปตีบ้านอื่นก่อนไปตีบ้านที่ไม่ใช่ทีมสายสปีดก่อนเพราะว่าคุณอาจจะชนะแล้วตัวคุณอาจจะยังไม่หายแล้วดาบสุดท้ายคุณค่อยมาตีไอ้ทีมสายสปีดทีมเบิร์ดเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดคุณตีทีมสปีดก่อนแล้วคุณโดนเบิร์ดตายแล้วคุณเจ๊งหายไปตัวหนึ่งตัวหลักคุณหายไปตัวดาเมจคุณหายไปคุณอาจจะตีอีก2ทีมไม่ได้เลยว่าตัวคุณไม่พอเพราะคุณเพิ่งเริ่มเล่นแต่ถ้าเกิดคุณไปตีตัวอื่นก่อนแล้วคุณชนะโดยตัวหลักคุณยังกลับมาคุณมาตีทีมสปีดสุดท้ายคุณชนะแบบตายหาเหลือทีมละตัวก็คุณก็ยังชนะคุณก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะเสียไปก็เสียไปช่างมันนะแล้วความเลวร้ายของทีมสปีดคือถ้าเกิดคุณพลาดโดนเบิร์ดตายตัวหนึ่งไอ้ตัวที่เหลือของคุณก็มีโอกาสตายหมดเหมือนกันนะแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกมาแล้ว3บ้านแล้วมีทีมสปีดอยู่1ใน3นั้นน่ะให้คุณตีทีมสปีดทีมสุดท้ายเพื่อป้องกันการผิดพลาดโดนมันเปิดก่อนแล้วมันซัดคุณหายหมดนะครับโอเคคร่าวๆเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันมันยาวแล้ว
ขอบคุณมากครับ